เป็นผู้หญิงสวยและเซ็กซี่ก็ต้องเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆอยู่แล้วสวัสดีครับ108สตอรี่ได้รวม8ดาราสาวคนสวยที่คนรวยชอบมากพร้อมเปย์ให้เงินล้านจะมีดาราสาวคนไหนกันบ้างที่คนรวยขอรับเลี้ยงดูไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่ดารานักแสดงสาวสวยอย่างโบวี่อัธมาเธอนั้นก็เคยโดนหนุ่มคนหนึ่งนั้นยื่นข้อเสนอพร้อมนัดเจอโดยเจ้าตัวนั้นก็ได้โพสต์ประจานเลยและเธอนั้นก็ได้ตอบกลับไปจนฝ่ายชายนั้นหงายเงือบกันเลยทีเดียวต่อกันที่ดาราสาวสุดเซ็กซี่อย่างอุ้มลักขณาด้วยความสวยของเธอจึงไม่แปลกที่จะมีหลายคนมากๆที่มายื่นข้อเสนอเลี้ยงดูเธอแถมเสนอราคามากถึง 1-2 แสนบาทสุดท้ายถึงขั้นที่สาวอุ้มทนไม่ไหวต้องไปแจ้งความดำเนินคดีเลยทีเดียวมาที่ดาราสาวสุดเซ็กซี่อย่างสาวกระต่ายทันสิกาเธอเองนั้นครั้งหนึ่งก็เคยถูกเสี่ยใหญ่มายื่นข้อเสนอรับเลี้ยงดูโดยจะมอบเงินให้เธอนั้นเดือนละ 200,000 บาทเลยทีเดียวแต่เธอนั้นก็ได้ปฏิเสธไปถึงแม้จะเยอะแค่ไหนไปต่อกันที่อดีตนางสาวไทยและปัจจุบันก็เป็นดารามากความสามารถบุ๋มปนัดดาด้วยความสวยเซ็กซี่ที่มีมากนั้นก็ไม่พ้นที่จะมีหนุ่มๆอยากเข้ามาครอบครองซึ่งเธอนั้นเจอมาหลายรูปแบบถึงขั้นเคยมีข้อเสนอขอเลี้ยงดูโดยให้เงินถึง 250,000 บาทเลยทีเดียวข้ามาที่นักร้องและนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่อย่างสาวจ้าอาสยามด้วยความสวยและเซ็กซี่ของเธอนั้นจึงทำให้เธอนั้นเคยถูกยื่นข้อเสนอในการรับเลี้ยงดูเป็นเงิน 300,000 ถึง 400,000 บาทเลยทีเดียวต่อที่ดาราสาวสวยจอยอัจฉริยาอดีตภรรยาของอ่ำอมรินทร์ที่ครั้งหนึ่งความน่ารักสวยใสของเธอนั้นได้ไปเข้าตาหนุ่มคนหนึ่งเข้าและเขาก็เข้ามาทักทายและยื่นข้อเสนอโดยการให้ค่าเลี้ยงดูสูงถึงเดือนละ 500,000 บาทเลยทีเดียวมาต่อกันที่พิธีกรและดาราสาวหน้าหมวยอย่างสาวไดอาน่าเธอนั้นก็เคยโดนยื่นข้อเสนอค่าเลี้ยงดูมากถึง 500,000 กว่าบาทเธอจึงตอบข้อความกลับไปทันทีว่าเธอนั้นมีค่ามากกว่าที่จะตีเป็นเงินได้นั่นเองปิดท้ายกันที่ดาราสาวหน้าคมสุดเซ็กซี่อย่างสาวตุ๊กตาอุบลวรรณเธอนั้นก็เคยโดนหนุ่มใหญ่สุดรวยส่งข้อความมาขอเลี้ยงดูโดยให้ค่าเลี้ยงดูสูงมากๆเป็นจำนวนเงิน 620,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียวไม่พลาดข่าวสารในคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ